สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูทรายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนกันดีกว่าค่ะเรามาช่วยกันเติมเครื่องหมายให้ถูกต้องกันนะคะข้อที่1ค่ะเปรียบเทียบระหว่าง8,567กับ10,007ค่ะเราควรจะเติมเครื่องหมายอะไรลงไปดีคะคิดเลยค่ะเฉลยนะคะเราต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะเราสังเกตจากอะไรจำได้ไหมคะจำนวนด้านหน้ากับจำนวนด้านหลังเนี่ยมีหลักไม่เท่ากันเห็นไหมคะเมื่อหลักไม่เท่ากันเราก็สามารถพิจารณาได้ทันที8,567เนี่ยมีหลักน้อยกว่าจึงทำให้น้อยกว่า10,007นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนข้อต่อไปค่ะเปรียบเทียบระหว่าง85,522กับ84,62เราควรจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเฉลยนะคะเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะข้อนี้เราเปรียบเทียบยังไงคะหลักเท่ากันเห็นไหมคะฉะนั้นเราต้องไปเปรียบเทียบกันที่หลักทางด้านซ้ายสุดก่อนนะคะว่ามีเลขอะไรซึ่งหลักซ้ายสุดตอนนี้เนี่ยเป็น8ทั้ง2จำนวนเลยค่ะดังนั้นก็เปรียบเทียบไม่ได้เราจึงไปเปรียบเทียบกันต่อที่หลักถัดไปทางด้านขวาคือหลักพันนั่นเองหลักพันก็เป็น0เหมือนกันอีกก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกันที่หลักร้อยต่อค่ะหลักร้อยนะคะจำนวนด้านหน้าคือ5ด้านหลังคือ4เปรียบเทียบได้เลยไหมคะได้เลยถูกไหมคะเพราะว่า5เนี่ยมากกว่า4จึงทำให้85,552มากกว่า84,062เช่นกันเยี่ยมเลยค่ะทุกคนไปข้อต่อไปกันค่ะ3ข้อ3นะคะ34,500ค่ะเปรียบเทียบกับ34,510เราควรจะเติมเครื่องหมายอะไรลงไปดีคะเฉลยนะคะเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามาดูกันนะคะจำนวนหลักเท่ากันทั้งสองจำนวนเห็นไหมคะเราก็ไปเปรียบเทียบทางด้านหลักทางซ้ายสุดถูกไหมคะตอนนี้เป็น3เหมือนกันเลยจากนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบหลักถัดไปกันค่ะคือหลักพันก็เป็น4เหมือนกันอีกก็ไปดูที่หลักร้อยค่ะเป็น5เหมือนกันอีกแล้วเมื่อหลักร้อยไม่ได้ก็ไปดูที่หลัก10กันต่อค่ะหลัก10จำนวนด้านหน้าคือ0ด้านหลังคือ1ต่างกันแล้วเปรียบเทียบได้เลยถูกไหมคะ0น้อยกว่า1จึงทำให้34,500น้อยกว่า34,510นั่นเองค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนยังจำคำถามชวนคิดเมื่อครั้งที่แล้วได้ไหมคะที่ครูถามค้างไว้เรามาดูกันนะคะครูถามไว้ว่า8,036เนี่ยมากกว่า80,006เราควรจะเติมเลขนะคะอะไรดีลงในช่องว่างตรงนี้เพื่อให้เครื่องหมายที่เติมลงไปเนี่ยสมบูรณ์ถูกต้องนะคะนักเรียนกลับไปคิดกันไหมเอ่ยเรามาเฉลยกันนะคะจำนวนที่เติมในช่องว่างนี้ได้จะมี3จำนวนก็คือ0 1และก็2ค่ะเพราะว่าจำนวนข้างหน้าต้องมากกว่าเห็นไหมคะเขาจะต่างเราไปดูที่หลัก10หลัก10หายไปใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเทียบกันที่หลัก10ค่ะหลัก10ตัวด้านหน้าคือ3ซึ่ง3เนี่ยจะต้องมากกว่าด้านหลังถูกไหมคะฉะนั้นจำนวนที่สามารถเติมลงไปได้ก็มีเพียงแค่0 1 2นั่นเองค่ะเมื่อเราทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มการเรียงลำดับจำนวนกันค่ะซึ่งเราก็จะใช้ความรู้จากการเปรียบเทียบจำนวนนี่แหละค่ะมาใช้เรียนเรื่องนี้นะคะเรามาดูภาพนี้กันค่ะร้าน A นะคะร้าน B ร้าน C เขามีจักรยานนะคะขายบอกว่าจักรยานรุ่นนี้จักรยานรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเดียวกันนะคะทั้ง3ร้านเลยแล้วร้านไหนที่ราคาถูกกว่าเห็นไหมคะ
เราจะรู้ได้ยังไงว่าร้านไหนราคาถูกกว่าเราก็ต้องเอาราคาเนี่ยค่ะมาเรียงลําดับกันเราลองมาเรียงราคานะคะจากน้อยไปหามากกันนะคะร้าน A นะคะราคา5,990ร้าน B ราคา6,090ร้าน C 5,890เรามาดูกันค่ะตอนนี้จำนวนทั้ง3จำนวนเนี่ยหลักเท่ากันไหมคะหลักเท่ากันเลยถูกไหมคะคือจำนวนทั้งหมด4หลักถูกไหมคะเมื่อมี4หลักเท่ากันเราทำยังไงคะไปพิจารณาที่หลักทางซ้ายสุดก่อนถูกไหมคะมาดูกันค่ะในกรอบสีขาวนี้นะคะหลักซ้ายสุดนะคะของ3จำนวนจำนวนแรกคือ5นะคะ5อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 5,000 จำนวนที่2คือ6 6อยู่ในหลักพันก็มีค่า 6,000 จำนวนที่3คือ5นะคะ5เหมือนกัน5เนี่ยอยู่ในหลักพันก็มีค่า 5,000 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่แตกต่างจากจำนวนอื่นถูกไหมคะก็คือเลขโดด6 6นะคะซึ่งมีค่า 6,000 นั่นหมายถึงว่า6เนี่ยก็จะมีค่ามากที่สุดทำให้ 6,090 มีค่ามากที่สุดค่ะฉะนั้นเราก็จะจัดลำดับ 6,090 เนี่ยไว้หลังสุดเลยถูกไหมคะจะได้มาตัวหนึ่งแล้วนะต่อไปค่ะเราเหลืออีก2จำนวนถูกไหมคะคือ 5,990 กับ 5,890 ซึ่งเป็น4หลักเหมือนกันและหลักพันก็เป็น5เหมือนกันฉะนั้นเราต้องไปพิจารณาที่หลักร้อยกันต่อถูกไหมคะซึ่งหลักร้อยเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะจำนวนแรกคือ9ซึ่ง9ในหลักร้อยมีค่า900จำนวนที่2คือ8 8ในหลักร้อยมีค่า800ดังนั้นเราเทียบได้เลยถูกไหมคะว่า 5,990 เนี่ยมากกว่า 5,890 นั่นเองเมื่อเราเอามาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะจะได้ว่า 5,890 ต่อด้วย 5,990 และมากที่สุดนะคะ6,090นั่นเองค่ะซึ่งเราสรุปได้ว่านะคะจักรยานร้านไหนคะที่ถูกที่สุดจักรยานร้าน C นั่นเองค่ะฉะนั้นเราควรจะไปซื้อร้านไหนดีคะในเมื่อยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันก็ต้องไปซื้อร้านที่ถูกกว่าถูกไหมคะนั่นก็คือร้าน C นั่นเองเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะคราวนี้เราจะมาเรียงลำดับจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นอีกนะคะคราวนี้จะมี4จำนวนเลยค่ะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะพิจารณานะคะจำนวน 16,990 6,890 42,670 46,782 นะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจำนวนทั้ง4จำนวนเนี่ยจะมีจำนวนหนึ่งที่หลักแตกต่างจากคนอื่นอยู่ก็คือ 6,890 นะคะมีแค่4หลักฉะนั้น 6,890 ก็จะกลายเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดไปเลยถูกไหมคะตอนนี้เราได้มา1ตำแหน่งแล้วนะ 6,890 ต้องอยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดก็คือมาเป็นอันดับ1เลยถูกไหมคะต่อไปค่ะอีก3จำนวนค่ะมีหลักเท่ากันนะคะก็คือ5หลักเราก็ต้องไปดูสังเกตพิจารณาที่หลักซ้ายสุดก็คือหลักหมื่นนะคะมาดูกันค่ะหลักหมื่นตอนนี้นะคะมีต่างกันแล้วค่ะมี1ค่ะ1อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่าเท่ากับ 10,000 อีกจำนวนหนึ่งคือ4ค่ะ4ในหลักหมื่นก็มีค่า 40,000 และตามด้วย4อีกเหมือนกันค่ะมีค่า 40,000 อีกแต่มีตัวนึงที่แตกต่างจากคนอื่นเห็นไหมคะก็คือ 16,990 นั่นเองแสดงว่าเราได้ตำแหน่งที่2มาแล้วค่ะตอนนี้เราได้นะคะน้อยที่สุดคือ600 6,890 ต่อด้วย 16,990 แล้วต่อไปอีก2จำนวนเราจะเติมอะไรดีต้องไปเปรียบเทียบกันต่อถูกไหมคะเหลืออีก2จำนวนค่ะหลักหมื่นเหมือนกันคือ4ในเมื่อหลักหมื่นเราพิจารณาไม่ได้เราก็ไปที่หลักพันหลักพันต่างกันไหมคะต่างกันเห็นไหมคะจำนวนแรกเป็น2 2อยู่ในหลักพันมีค่า 2,000 จำนวนที่2ก็คือ6 6อยู่ในหลักพันมีค่า 6,000 ดังนั้นนะคะ 42,670 จะน้อยกว่า 46,782 นั่นเองตอนนี้เราก็สามารถเรียงได้แล้วค่ะ
จำนวนที่น้อยที่สุดก็คือหลักน้อยที่สุดเลย6,890ต่อด้วย16,990และ42,670มากที่สุดเลยนะคะก็คือ46,782นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะคราวนี้ค่ะเรามาฝึกการเรียงจำนวนจากมากไปน้อยกันนะคะลองดูนะคะคราวนี้เราจะมาจัดลำดับให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะข้อที่1นะคะเมื่อเจอโจทย์ปุ๊บสิ่งที่นักเรียนต้องดูเป็นอันดับแรกคือหลักเท่ากันหรือไม่ถูกไหมคะพอมาดูปุ๊บข้อที่1ทุกจำนวนหลักเท่ากันหมดเลยเมื่อหลักเท่ากันเราก็ต้องไปสังเกตที่หลักซ้ายสุดก่อนถูกไหมคะมี8มี2มี4ค่ะแสดงว่าจำนวนไหนเยอะที่สุดคะเขาให้เรียงจากมากไปน้อยนะ8เยอะสุด8มาเป็นอันดับ1ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ8เยอะสุดลำดับต่อไปค่ะตัวสุดท้าย4เห็นไหมคะมาเป็นอันดับ2ค่ะและอันดับ3คือ2,560นั่นเองซึ่งเรามาจัดเรียงได้ใหม่นะคะจากมากไปหาน้อยก็คือ8,349ต่อด้วย4,918และสุดท้ายนะคะ2,560นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะเรามาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยกันนะคะก่อนอื่นเราต้องสังเกตอะไรคะหลักเท่ากันหมดเลยทั้ง3จำนวนดังนั้นเราต้องไปเปรียบเทียบจำนวนทางด้านซ้ายสุดก่อนซึ่งก็เป็น3เหมือนกันอีกเราก็มาดูหลักถัดไปหลักถัดไปจำนวนแรกคือ5จำนวนที่2คือ3จำนวนสุดท้ายคือ5ฉะนั้นสังเกตเห็นไหมคะว่ามีจำนวนหนึ่งน้อยกว่าคนอื่นอยู่ก็จะมาเป็นอันดับ3นั่นเองใส่ไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้เราไปเปรียบเทียบอีก2จำนวนค่ะเมื่อกี้เปรียบเทียบกันที่หลักพันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาเปรียบเทียบกันที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยเป็น6เหมือนกันอีกค่ะฉะนั้นก็ไปเทียบกันที่หลัก10ค่ะหลัก10ของตัวนี้นะคะคือ7ตัวด้านหลังคือ8ฉะนั้นตัวไหนมากกว่าคะก็คือ8นั่นเองใครก็จะมาอันดับ1และเป็นอันดับ2นะคะเราก็นำมาเรียงลำดับนะคะได้ดังนี้ค่ะ35,680แล้วก็35,678น้อยที่สุดก็คือ33,129นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามีช่องว่างระหว่างจำนวนอยู่แบบนี้นะคะเราจะเติมอะไรดีนะคะนักเรียนดูนะคะว่าจำนวนเนี่ยนักเรียนต้องสังเกตดูก่อนค่ะว่ามีการเรียงลำดับแบบไหนนะคะลองดูนะคะจำนวนนี้นะคะคือ91,650จำนวนด้านหลังคือ91,015น้อยลงเห็นไหมคะแสดงว่าเขาต้องเป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยแน่นอนถูกไหมคะทีนี้เราจะเติมตัวเลขอะไรลงไปในช่องว่าง2ช่องนี้ดีนะคะมาดูช่องนี้กันก่อนค่ะช่องด้านหลังนะคะจำนวนช่องด้านหลังเนี่ยนักเรียนคิดว่าต้องเติมอะไรลงไปคะต้องเติมจำนวนที่อยู่ระหว่าง91,650กับ91,015ถูกไหมคะซึ่งจะเป็นจำนวนใดก็ได้แต่ต้องอยู่ระหว่างนี้นะคะซึ่งในนี้นะคะครูเติมให้เป็น91,332นะคะและด้านหน้าค่ะด้านหน้าเราจะเติมอะไรเราก็ต้องเติมจำนวนที่มากกว่า91,650นั่นเองซึ่งเป็นจำนวนอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูก็ได้น้องจะเติมเป็น 100,000 เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามากกว่า91,650นั่นเองนะพอจะได้กันไหมคะมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันค่ะหลักน้อยไปมากค่ะคราวนี้เป็น4จำนวนเลยนะคะเรามาดูค่ะข้อที่1ค่ะสังเกตจำนวนหลักค่ะมีอยู่ตัวนึงค่ะแปลกๆค่ะตัวด้านหลังสุดมีแค่4หลักนะคะตัวอื่นๆเนี่ย5หลักหมดเลยดังนั้นมาเป็นอันดับ1เลยค่ะน้อยที่สุดต่อไปค่ะอีก3จำนวนเราก็ไปเทียบกันที่หลักซ้ายสุดคือหลักหมื่นเป็น1เหมือนกันเห็นไหมคะเมื่อเป็น1เหมือนกันเราก็ไปดูที่หลักพันต่อค่ะหลักพันนะคะจำนวนแรกคือ8จำนวนที่2คือ0แล้วก็8อีกฉะนั้น0น้อยสุดมาเป็นอันดับ2ค่ะต่อไปเทียบอีก2จำนวนที่เหลือค่ะ
หลักพันแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ต่อไปเป็นหลักร้อยค่ะจำนวนแรกค่ะหลักร้อยคือศูนย์จำนวนนี้หลักร้อยคือ9แสดงว่า0น้อยกว่า9มาเป็นอันดับ3และ9มากที่สุดมาเป็นอันดับ4ค่ะเมื่อเราเอามาเรียงนะคะก็จะได้ว่า9,290ต่อด้วย1,560 1,809และสุดท้ายมากที่สุดนะคะ18,918นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันค่ะหลักเท่ากันหมดเลยฉะนั้นไปดูที่หลักซ้ายสุดค่ะเป็น6เหมือนกันอีกไม่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นดูหลักถัดไป7 6 7แล้วก็9ตัวไหนน้อยสุดคะ6น้อยสุดถูกไหมมาเป็นอันดับ1จากนั้นเมื่อกี้เราเจอ7 7เหมือนกันอยู่2ตัวเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเมื่อ7เหมือนกันเราก็ไปดูที่หลักร้อยเป็น6เหมือนกันอีกค่ะหลักร้อยเป็น6เหมือนกันอีกฉะนั้นต้องไปดูที่หลัก10หลัก10เป็น9กับ8ฉะนั้น8มาเป็นอันดับ2ค่ะแล้ว9มาเป็นอันดับ3ส่วน 9,000 ตรงนี้มาเป็นอันดับ4เพราะเยอะที่สุดนะคะก็นำมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะ 96,900 ต่อด้วย 67,689 นะคะและ67,692สุดท้ายค่ะมากที่สุด 69,772 นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการเติมเงินช่องว่างกันบ้างนะคะจำนวนนะคะก็จะมี 82,678 ต่อด้วย 82,690 เป็นการเรียงลำดับแบบไหนคะน้อยไปมากหรือมากไปน้อยจากน้อยไปมากถูกไหมคะฉะนั้นตัวเลขถัดไปที่เราจะเอามาเติมก็ต้องมีค่ามากกว่า 82,690 นั่นเองอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างเป็น 82,810 นะคะซึ่งเมื่อเราเติมตัวที่3ไปแล้วตัวที่4ก็จะต้องมากกว่าตัวที่3อีกนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างเป็น 83,001 ให้ดูนะคะนี่ก็คือการเรียงลำดับจำนวนนะคะจากน้อยไปมากแล้วก็จากมากไปน้อยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการเรียงลำดับจำนวนนะคะซึ่งอาจจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้นะคะซึ่งการเรียงลำดับจำนวนเนี่ยเราก็จะนำความรู้ในการเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยมาใช้นะคะเหมือนเดิมเลยเราก็ดูจากจำนวนหลักก่อนเมื่อหลักแตกต่างกันนะคะเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยแต่ถ้าหลักเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบกันที่หลักทางซ้ายสุดก่อนเมื่อหลักทางซ้ายสุดเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้เราก็เลื่อนมาหลักทางขวาถัดไปนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนพอจะได้ไหมคะวันนี้นะคะครูก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนทำเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่ 1.5.1 นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่17ถึง18มี2หน้านะคะมี2หน้านักเรียนจะได้ฝึกเรียงลำดับจำนวนกันนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายค่ะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ